ผมก็สวัสดี FC นะครับผมนี่มีน้ำเลยใหม่เนี่ยเกี่ยวมันไปหมดแล้วด้วยผมก็จะมานัดเล่นแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะมีเดินหรือเปล่าอะไรเปล่าแต่มันยังมีน้ำอยู่ไม่แน่ใจจะมีเดินเปล่าครับเนี่ยครับเราเข้าไปดูกันเลยมีก็ใส่เลยละครับไม่รอแล้วฮะขอให้เจอสักนิดเดียวแหละให้รู้นะโอ้หนูเล็กโอ้มีครับมีแล้วหนูเล็กครับผมหน้าตาจะมีหนูเอ้ยมีครับอุ้ยท่านผู้ชมยังไงเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยนี่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 ครับหนูลอยหนูแน่นอนหนูใหญ่ด้วยโอ้วะลอยหนูใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมจะปักนี้แหละง่ายๆเลยจัดเลยครับอันแรกก็เอาเลยนี่แหละเรียกงานซ้อมทั้งนั้นเลยครับดวงผมซ้อมใหม่หมดเลยครับเอาของที่ว่าไอ้นี่ไอ้ใช้ได้ไอ้นี่เอานี่มาเอานี่มานี่มาซ้อมได้ประมาณ 3-4 อันนะฮะซ้อมยังนะ2เซนสิพี่น่าจะมีตัวนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีจริงๆก็แหละท่านผู้ชมเห็นแล้วรอยใหญ่มากเลยตรงเนี้ยป้าป้าน้ำหอมฉีดซะป้า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 โดนมันหมานเพียงบุ้งไม่ใช่ห้ายล่ะเอาอย่างนี้นะผมอะผมว่าลอยมีตรงนี้หรือเราปักอย่างนี้วะใกล้ลอยเดินเลยดูฟัวมือไปโดนครับผมเลยหยุดเลยสต็อปเลยนี่ฮะลอยสวยอยู่ครับเนี่ยเอาตรงนี้นะฮะผู้ชมเราครับเหมือนกันเฮงเฮงมันหมานปกปกป่ะเดี๋ยวถ้าดูอันซ่องครับผมถ้าเจอเราจะเดี๋ยวผมจะตัดไปเด้อเดี๋ยวเดินไปเรื่อยครับนี่แหละเดี๋ยวถ้ามันยาวผมก็จะตัดออกครับผมผมจะไม่เอาไว้เยอะครับคลิปเดี๋ยวจะในการรับชมมันจะนานเกินไปการเดินครับผมเราก็เดินมาเจอครับผมพอได้อยู่ข้างนี้เรื่องสุดท้ายครับผมยังมีตัวครับหนูยังมีตัวเนี่ยดูรู้ดิอันที่สิบอันที่สิบเนี่ยครอบแนวเนี่ยมันครอบเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับผมตัวนี้ยมนี่เห็นปะลอยคุยกินเนาะลอยคุยครับผมดูครับลอยคุยมันเห็นปะตอนนี้มันป่นครับนี่ผู้ชมเนี่ยเนี่ยขี้ไม่ใช่เม็ดเล็กๆนะครับดูเนี่ยนี่ขี้เก่าเนาะเนี่ยดูรูครับเนี่ยนี่ดูถ้ำเลยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยมีตัวแน่นอนครับเนี่ยรูเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวทั้งนั้นเลยครับทุกท่านชมดูการหากินนะครับผมว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละหนูอ่ะเนี่ยครับดูดิเป็นร่องเป็นแนวไปเลยหมดเลยนะฮะดูดิครับลูกๆกินดีไม่ได้ลูกเล็กนะเนี่ยดูดิตอนนี้เก้าครับไปรับชมสวัสดีท่านผู้ชมยามเช้านะครับผมสวัสดีพี่นาทัศน์เลยฮะวันนี้ก็มันหยุดนะครับทุกคน15แล้ว15แล้วพรุ่งนี้ก็หวยออกไปเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเลขไหนติดอย่าลืมนะครับงวดที่แล้วก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่สาธุมันหมานเด้อเป็นทองพวงบอกกะทิเต่าถังครับมันหมานเนาะอันแรกเรามาดูกันว่าจะโดนเปล่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์โดนก็น่าจะมีฮะเปอร์เซ็นต์โดนไม่มีก็เยอะอยู่ครับผมแรกเลยนี่แหละโอ้โหเงียบครับผมเงียบ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 โอ้โหข้ามน้ำข้ามอะไรมาดักเนี่ยข้ามน้ำทุ่นเนี่ยมาโอ้โหพลันนี่คร่าวๆผมเดินมาพี่ดูที่วันนี้เราจะได้สักกี่ตัวก็มีพอเดินพออะไรครับผมก็ยังมีตัวพอเห็นแล้วเดินนะฮะ
แต่ผมก็ไม่รู้มันจะมากตัวหรือน้อยตัวครับผมถ้าน้อยตัวก็ติดยากฮะนี่ไงน้อยตัวแน่เลยครับตรงนี้น่าจะน้อยตัวครับท่านผู้ชมนี่อุ้ยเนี่ยโอ้โหมันเดินมามีจะปลาตายครับท่านผู้ชมนี่มันนั่นไงน้ำมันแห้งแล้วนะผมไม่รู้คงคนหัวคงไม่รู้ครับได้กินเน่าๆว่าอะไรโอ้พึ่งเลยท่านนี้ติดไหมโอ้ท่าทางอย่างนี้ครับผมเนี่ยโอ้โหเหม็นหึ่งเลยครับผมท่านผู้ชมปลาอืดข้าวๆนะข้างในนะเนาะโอ้โหเหม็นเน่าเลยแหละว่าแล้วหนูไปเข้าเลยแต่จะเหม็นปลาเฮ้ยเย้โอ้ยสามอันเลยไม่โดนเลยดักใกล้ๆกันอย่างนี้นะท่านผู้ชมผมมีติดอีกทางเฮ้ยถ้าทางหนูจะไม่มีวะหนูข้ามฟังไปแล้วมั้งค่อยมาตวงได้ไหมหรือจะไม่ติดเลยทางนี้ติดไหมเอาโดนครับผมโอ้ตัวใหญ่อยู่เอานี่ครับผมหาล่างโดดตวงฮะโอ้โหตัวใหญ่ว่ะผู้ชมอุ้ยแสดงว่ามันมีหนูระดับโอ้หนูอยู่ฐานนี้ครับผู้ชมโอ้ยยังว่ามันเข้าไปดักไม่ได้ครับผู้ชมเฮ้ยนี่มันเข้าไปดักไม่ได้ไงเนี่ยชายครอบเนี่ยมันทึบๆไงมันเดินแล้วลุยเข้าแล้วหนูอยู่ทับแทบนี้เลยลุยยากครับผู้ชมเอ้าเป็นไรครับตัวแรกมาแล้วครับผู้ชมหนึ่งตัวใหญ่อ้าวแล้วครับหาหลังได้ตัวก็ถือโอเคแล้วไปครับต่อครับโอ้ของคำนี้ไม่รู้เขาเกี่ยวหมดแล้วนะฝั่งเนี้ยผมเคยดักผมก็ภาวนาว่าให้มันมาติดฮะนี่ลองนี้แหละข้างหน้าเลยน้ำโล่งๆฮะโล่งๆล้นๆล้นๆไงวะฮะก็ภาวนาให้มันมาโดนนะฮะมันมีเห็นรอยคุ้ยอยู่ไงก็เลยดักตักดูมาก่อนดูมาก่อนแล้วก็ซุ่มแบบนี้ฮะเผื่อวิ่งเข้าทางนี้งาปีนี้ไม่ค่อยสวยแล้วตรงนี้โหปีที่แล้วสวยมากเลยฮะนิ่งนิ่งครับนิ่งนิ่งจะมีอะไรไหมเนี่ยหนูไม่ค่อยมีแล้วปีนี้ฟังนี้ฟังเขาดักกันผมไม่ได้ดักหรอกรู้ว่าหนูเยอะอะไรเงี้ยมาไม่ทันครับหลายเจ้าแล้วเนี่ยครอบเนี่ยโหพี่จะนู่มาทำงานจัดทำงานก็โอ้โหไม่ทันแล้วผมคนมาจอดตรงรถผมนะก็ฟางเต็มเลยทำดีคันเลยโดนมั้งน่ะไม่โดนเลยโอ้ร้อยเก้าครับผมเนี่ยติดหรือเปล่าแล้วไม่มีแววเลยครับนี่โหไม่มีจริงๆผมเจอรอยคุ้ยใหม่ๆแล้วนะไม่วะนี่ฮะรอยคุ้ยตอนก่อนฝนตกเลยเลยนี่รอยเดินนะผู้ชมถ้ามาดัก 4-5 วันที่แล้วน่าจะได้อยู่ครับผมน่าจะเดินครับผมยังไม่เดินละเงียบเลยได้ไหมสักตวงไหมหน่อยนี้
โหอ๋อเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่หนูอยู่ฝั่งนี้เหรอนี่ครับดูเรียบร้อยครับโอ้โหตัวใหญ่เว้ยเอาห้าหลังตัวห้าหลังตัวก็เอาละ ดีกว่าไม่ได้เลยโอ้ยนึกว่าเปล่าซะแล้วไปครับต่อไม่หมานเหมือนวันนั้นเลยฮะไปครับท่านผู้ชมนี่สองแต้มใหญ่ไว้ในครอบครองแล้วหมายนี้อีก10ครับผมนี่รีวิวข้างหน้าเนี่ยฮะนี่ครับผมส่งวันมั่นใจกลัวหนูจะไม่เข้ามารอคอยคอยย่ามคอยแล้วเขาปักเบ็ดปักปลาเนี่ยน้ำยังเปียกเลยเช้าเขาขึ้นมาเนี่ยผมปะเอาใจรถก่อนหรือจะเดินกลับชีพจะรถไม่อยู่เดี๋ยวเขาพวกเอารถไปเนี่ยผมปักตรงนี้เองเนี่ยข้างเนี่ยเขาปักหน้าท่อเนี่ยนู่นตรงนู้นที่โล่งๆแล้วเราดักตรงนี้เก่าเงียบๆไม่มีใครมาแล้วน่าจะไม่โดนแล้วครับผมถ้ามาดูป่าครับจริงๆโอ้ลอยบัลเลอร์นี่ลอยบัลเลอร์เลยไม่มาแล้วครับหนูดูทรงแล้วไม่มีลอยเดินเลยเฮ้ยเราก็ว่าเขาไปได้เขาก็หากินเหมือนกันโอ้โหลูกกระจอยอ้าวลูกกระจอยกับลูกกระจอยโอ้นุคัวติดชมดูข้ารู้เลยเอาครับผมมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นนี่ไปหัวตาลต่อครับมีน้ำมาเลยนี่มาครับข้างหน้าครับข้างหน้าโอ้มาได้ฟาร์มว่าจะดีแล้ววานยังมานั่งดูเขาอยู่เลยครับปักปลากลัวเข้าใจดีเห็นของเราว่าเขาจะเดินดูเล่นๆไม่ติดเลยเฮ้ยโดนไม่ล่ะเนี้ยโอ้โดนแล้วโอ้โหใหญ่ยากเลยเนี้ยใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับหืมตัวนี้ชมว้ามาแล้วสองมาแล้วเอาแล้วครับตอนที่6เราก็ได้ตัวที่2ครับผมเอาแล้วครับยี่สิบหลังเราได้4ตัวแล้วเอาห้าต่อ4แล้วไม่เป็นไรห้าต่อ4เอ้ยห้าต่อ1เดี๋ยวสัก4ห้าสัก5-6ตัวยังดี20ลังเราจะรักหนูช่วยงานบุญครับไม่ใช่แล้วครับเยอะเลี้ยงแขกเลี้ยงใดด้วยทีนี้เราดักไม่ได้ขายครับผมเลยดักไปทำงานบุญอยากกินหนูครับผมแต่ไม่มีกำลังซื้อเราก็เลยเลี้ยงกันเลยง่ายดีครับนี่เดี๋ยวมันเนาะเดี๋ยวมันเนาะไม่โดนครับผมโอ้โหลอยเดินให้ช้ำมาแล้วตรงเนี้ยช้ำมาแล้วฮะบอกดักไว้ในมั่วฮะนี่2 4 6 7 8แล้วเหลือ2หลังหมดแล้วครับท่านผู้ชมอีกสักตัวเถอะเฮ้ยฮะอีกสักตัวเถอะน้ำยังไม่ขาดกันดีเลยครับท่านผู้ชมนี่มันแฉะเลยหน้ารูครับผมอันนี้ทางนี้มีลงมาเดินน้องไหมลงโดนน้องไหมทางนู้นจะลงโดนไหมดูนี้ปุ๊บอ้าวเรียบร้อยตัวอะไรกินอีกแล้วแย่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขาดเลยขาเฮ้ยผู้ชมขาขาดไปข้างนึงเฮ้ยตัวอะไรกินวะดูข้ามดิมาแดงๆแล้วนะชมเฮ้ยตัวอะไรกินวะเฮ้ยต้องมีของใหญ่ละมั้งทีเนี้ยท่านผู้ชมถึงกับเลาะขาดเลยนะข้าเนี้ยว้าแล้วมันแปลกๆว้าแล้วครับท่านผู้ชมไม่5ตัวครับผมไอตัวนี้ตัวเล็กนานี้นี่นาอันนี้ใหม่ละตัวครับใหม่นั้น5ตัวได้อันนะตัวได้อันนี่โดนกินข้าไปข้างครับผมไม่รู้ว่าตัวอะไรแล้วไม่รู้ว่าตัวอะไรแล้วแหละน่าจะมีตัวอะไรใหญ่ๆแล้วสัตว์ใหญ่แล้วหนูครัวครับโอ้ผมก็ติดนะจ๊ะนี่ครับโอ้ใหม่นี่ตัวนี้ดูตัวนี้ดิโคตรใหญ่ครับใหญ่ทั้งนั้นเลยวันเนี้ยโอ้
ถึงได้แค่นี้จะคุ้มครับผมใหญ่ใหญ่จริงโอ้โหแจ๋วๆเลยเนี่ยโอ้แจ๋ว20หลังได้5ตัวก็โอเคครับผมถือว่าผลงานดีครับไม่เล็กเลยฮะใหญ่ๆทั้งนั้นฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นโลแล้วครับเพราะตัวใหญ่จริงเริ่มเลยไอ้ตัวนี้ดูอย่างนี้แค่นี้ดูตัวหน่อยฮะโอ้ใหญ่โตใหญ่โตทุกตัวเลยโอ้ตัวผู้ตัวเมียแน่ๆตัวนี้ดูแล้วก็รู้ละมันใช่จริงๆด้วยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผม